คุณไม่ทางสู้เลยครับขับรถมันก็ไล่คุณออกมันขับเองเก่งกว่าคุณเยอะนะแล้วพนักงานที่ใช้สมองอย่างธนาคารนะครับตรงงานเปล่าไอ้นี่เขาเรียก AI นะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยคุณไม่ทางสู้เลยเอาง่ายๆนะครับหมากรุกอ่ะแชมป์โลกหมากรุกอ่ะแพ้ไปตั้งแต่ปีไหนครับแพ้คอมพิวเตอร์ที่ว่าล้าสมัยด้วยครับไม่ต้องพูดถึงตะบันนี้หรอกแพ้ไปนานแล้วอ้าวตอนที่แชมป์โลกของไอ้หมากรุกมันแพ้นะคนทำนายว่าอีก10ปีต่อมาเนี่ยรับรองว่าไอ้หมากล้อมอ่ะซึ่งมันซับซ้อนกว่านะต้องแพ้แน่มันใช้เวลาแค่4ปีเองครับหมากล้อมก็แพ้ไปต้องนานแล้วแล้วคุณอะไรไปสู้มันอ่ะมีทางสู้หรอกครับพนักงานธนาคารเนี่ยเขาโลวันนี้ก็ได้นะครับไม่แต่หมอเองเดี๋ยวนี้วินิจฉัยโรคเนี่ยแพ้มันหลุดลุ่ยเลยครับมันเอาความรู้ทั้งโลกมาวินิจฉัยแค่วินาทีเดียวจบหมอเนี่ยโอ้ยกว่าจะจำได้กว่าจะอะไรล้าสมัยไปนานแล้วไม่แต่ผ่าตัดนะครับเครื่องมือผ่าตัดเนี่ยดีกว่าหมอเยอะมากละเอียดแม่นยำนะครับแล้วไม่มีเหนื่อยไม่มีล้าไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่ลืมผ้าก๊อซผ้าอะไรในท้องเด็ดขาดเนาะเห็นไหมครับคุณไม่มีทางสู้มาแล้วขนาดเพิ่งพัฒนามาได้ AI เนาะแล้วคุณจะไปทำอะไรคนอะแรงงานก็ใช้ไม่ได้สมองก็ใช้ไม่ได้แต่ AI มันทำงานได้เมื่อมีกติกาเท่านั้นนะครับมีกรอบมีกติกามีกฎระเบียบเท่านั้นมันคิดนอกกรอบไม่เป็นจินตนาการไม่เป็นความคิดสร้างสรรค์ไม่มีไม่มีฌานไม่มีการคิดแบบอะไรแบบศิลปะนะครับซึ่งกัญชามันมีครบนะครับมันมีครบเลยเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ในโลกนี้คุณต้องใช้กัญชาครับไม่มีทางเลยครับมันคุณไม่มีประโยชน์เด็ดขาดที่จะทำงานได้ในโลกที่มี AI กับโรบอทไม่มีทางเรื่องพวกนี้ฝรั่งยังไม่รู้ว่าไอ้กัญชามันทำได้เราเนี่ยทดลองกับเด็กแล้วครับเพราะว่าพระท่านบอกว่าให้เด็กกินตั้งแต่แรกเกิดนะครับมันจะฉลาดนะครับเขาเรียกมีปัญญาเนาะมันจะมีสมาธิแล้วเราลองทดลองกับเด็กชาวบ้านคนแรกเลยครับทดลองเพราะว่าเขายินดีทดลองกับเรานะแค่วันละหยดก่อนนอนเท่านั้นเองปรากฏว่าเด็กคนนี้นะครับแค่3เดือนเท่านั้นครับมันจัดการผู้ใหญ่ได้ทั้งหมู่บ้านเลยมันเรื่องยาวเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาอายุขวบ5เดือนเด็กคนนี้รู้3ภาษาแล้วครับโดยไม่ใครสอนนะแต่ไทยโอเคเขาฟังคนอื่นก็รู้แล้วภาษาอังกฤษเขาเรียนเองเปิด YouTube ดูศึกษาเองจบนะครับตอนนี้กำลังศึกษาภาษาเวียดนามอยู่นะครับแล้วมันรู้แล้วด้วยผมยังไม่รู้เลยมันเปิด YouTube เองแล้วก็ศึกษามันหัวเราะมันเข้าใจมันเองเนาะแล้วอีกกี่ภาษาก็ไม่รู้ก่อนจะ3ขวบเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาล1นี่นะอีกกี่ภาษาไม่รู้เลยไอ้แบบนี้แหละครับเด็กแบบนี้แหละที่มันจะสู้ AI ด้วยเพราะว่าสมองมันมีทั้งปริมาณทั้งคุณภาพทั้งเชื่อมซ้ายขวาด้วยกันมีทุกอย่างอยู่ในตัวเห็นไหมครับยังไม่เข้าโรงเรียนไม่มีใครสอนมันเก่งขนาดนี้แล้วเนาะแล้วคุณจะไม่ใช้กัญชาได้ไงโลกนี้ฝรั่งยังไม่รู้เลยฝรั่งมันกลัวเด็กจะสมองเสื่อมจากกัญชาเพราะนั้นมันจะไม่ใช้เด็ดขาดถ้าไม่จำเป็นนะครับแล้วคนไทยก็บ้าตามนะครับหมอสมัยใหม่เนี่ยบอกว่าใช้กัญชาเป็นยากัญชาเนี่ยเป็นมาตรการสุดท้ายใช้แค่4โรคนะครับแล้ว4โรคเนี่ยแต่ก่อนคอยใช้คนอายุ18ขึ้นไปเท่านั้นนะครับต่ำกว่านั้นไม่ใช้เลยยากัญชาเดี๋ยวนี้ประกาศใหม่แล้วครับว่าคุณจะใช้กัญชาได้ต้องอายุ25ขึ้นไปนี่แหละครับมันจำกัดการใช้กัญชาอายุ25ขึ้นไปจะใช้ได้แต่เรารู้ไหมครับว่ามันจะต้องใช้ตั้งแต่เด็กแล้วคนแก่อย่างผมเนี่ย71เนาะความจริงหน้าเกษียณเนี่ย60แล้วเนาะทำไมสมองผมฟื้นมาขนาดนี้ดีกว่าในชีวิตผมเลยอะแล้วมันดีขึ้นทุกวันเพราะอะไรผมกินน้ำมันเนี่ยก่อนนอนทุกวันเพื่อให้มันฟื้นเฉยๆไหมนอกจากจะฟื้นสมองแล้วเนี่ยผมเดินจากพิจิตรมานะ15วันเนี่ยผมไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกติเลยซึ่งมันผิดกับคน71ปกติใช่ไหมแล้วผมไม่มีโรคอะไรสักโรคตอนนี้ที่เขาเป็นกันอะเบาหวานไขมันความดันอะไรผมไม่เห็นมีเลยทั้งคนแก่ทั้งคนหนุ่มทั้งเด็กนะครับมันต้องใช้ครับไม่ใช้ไม่ได้เพราะนั้นเราจะต้องแก้กฎหมายให้ได้ก่อนที่มันจะฮุบนะครับกฎหมายที่ไม่ฮุบได้นะครับก่อนจะฮุบเนี่ยเราต้องเอาออกจากยาเสพติดซะก่อนแล้วให้ทุกคนนะครับเข้าถึง
แต่ว่าถ้าเขากลัวว่าจะไปเสพกันแบบวุ่นวายเนาะก็เอาออกมาเป็นพืชควบคุมควบคุมนะครับว่าห้ามสูบถ้าไม่ป่วยห้ามปลูกโอเคไม่เป็นไรยังไม่สูบก็ไม่ตายครับแต่ว่าคนป่วยมันจะตายถ้าเขาปลูกพอปลูกแล้วเราก็สอนให้เขาสกัดวัตถุง่ายนิดเดียวครับเอาไปต้มกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้ไม่ต้องมาสกัดแบบผมเอาไปต้มเฉยๆก็ได้แล้วผมก็เลยจะขึ้นทะเบียนวันที่12เนี่ยการต้มเนี่ยนะครับแล้วก็ได้สารออกมาพอสำหรับรักษาตัวเองถึงยังไม่ได้มากก็พอใช้แล้วครับเพราะว่าเราปลูกได้เองไม่ต้องมา 100% หรอกเอาแค่ 50% ก็สมเทแล้วเห็นไหมครับเราจะใช้ตั้งแต่เกิดจนตายเลยถ้าแบบนี้ใครจะมาผูกขาดได้มันก็ผูกขาดไปสิเราไม่ซื้อสักอย่างมันแพงเราก็ทำเราเองดิเห็นไหมเอาออกยาเสพติดอย่างเดียวเป็นพืชควบคุมเนี่ยหมดปัญหาแล้วครับมันจะผูกขาดก็ช่างมึงไปเลยเราทำได้เองจบนี่แหละเราต้องรีบทำตรงนี้ก่อนที่เขาจะผูกขาดแบบเหล้าเสรีอ่ะไม่เสรีครับตอนนี้ใครไปต้มเหล้ากินดิมันจับเอาไหมเพราะว่ามันออกกฎระเบียบแล้วว่าถ้าคุณจะต้มเหล้าต้องมีโรงงานเป็นร้อยล้านครับถึงจะทำได้เขาทำไงเขาคุ้มครองผู้บริโภคเขาบอกถ้าโรงงานไม่ร้อยล้านเนี่ยเนาะคนกินมันจะตายมันตายเลยแต่เขาบอกมันจะตายไงเพราะนั้นถ้าเขาผูกขาดเนี่ยคุณจะปลูกกัญชานะครับเสรีนะคุณมีโรงงาน10ล้านอย่างน้อยก่อนถึงจะปลูกได้เขาบอกเม็ดบนเปื้อนมันจะถูกโอ้ยก็ว่าไปนะเนี่ยเหมือนกับเหล้าเสรีแล้วครับเสรีแต่ว่าคุณต้องมีโรงงาน10ล้านต้องนอนตรงนี้นะเราไม่เอาเราไม่ได้ยาเสพติดเราออกซะเราเป็นพืชควบคุมเราจะเข้าถึงได้ถ้าทำยานะครับไม่ต้องไปสูบมันก็ได้เอาเป็นยาก่อนออกมาแล้วสูบทีหลังเหมือนแคลิฟอร์เนียนั่นแหละครับมันต้องเอาออกมาก่อนถึงจะสูบได้ทีหลังนะครับไม่ใช่ว่าเรียกร้องมาพร้อมกันไม่ได้สักอย่างเลยเราประเมินแล้วว่าคนไทยไม่พร้อมถ้าจะบอกเสรีแบบไม่มีข้อจำกัดเนาะมันต้องจำกัดที่เขากลัวไว้ก่อนแต่ที่ไม่กลัวคือทำยาเนี่ยเราจะเอาต่อจากนั้นคุณก็ไปสู้สิเรื่องสูบอะใครอยากสูบไปสู้ทีหลังเราทำยาเอาให้ได้ก่อนนี่ก็คือจุดยืนที่เราเดินนะแต่จริงๆถ้าเป็นยาเนี่ยเราคิดอย่างนี้นะครับเป้าหมายสูงสุดของเราคือเราจะให้ทุกคนที่เป็นคนป่วยเนี่ยปลูกได้นะครับเองแล้วจะสอนให้ด้วยสกัดยังไงนะครับใช้ยังไงโรคอะไรบ้างเนี่ยนะครับเราบอกให้เลยเพราะนั้นทุกครอบครัวเนี่ยถ้าอยากจะทำได้ครับนะก็แบ่งเบาไปแล้วไม่ต้องไปพึ่งใครครอบครัวนะแจกจ่ายกับเพื่อนฝูงแจกจ่ายกับญาติมิตรก็ได้แต่ถ้าคนไหนไม่ทำหรือทำไม่เป็นเนาะจะมีวัดที่จะแจกให้เราคิดว่าให้มี1วัดต่อ1อำเภออำเภอ1ประชากรไม่เกินแสนนะประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นคนป่วยก็ประมาณสัก 30,000 เนี่ย1วัดเอาอยู่ครับ1วัดเนี่ยแจกคนที่ไม่ทำเองเนาะแล้วก็หนึ่งอำเภอเนี่ยปลูกแค่ไม่เกิน20ไร่หรอกครับถมเทแล้วต่อปีนะพอเลยพันธุ์ไทยเนี่ย20ไร่พอแล้วครับหนึ่งอำเภออำเภอไหนในกรุงเทพเนี่ยคนเยอะนะเขาไม่มีที่นะครับก็มาจับมือกับอำเภอที่ที่เขาเยอะๆสิปลูกเผื่อสักร้อยไร่ก็ได้เอาเขาจ่ายเงินมาทางนี้ก็ปลูกส่งให้ไม่มีปัญหาหรอกครับการพึ่งตัวเองแบบง่ายๆแล้วคุณยังไม่อยากจะเข้าวัดคุณก็ไปเข้าโรงพยาบาลอะไรก็ว่าไปนะของคุณไปนะไปซื้อบริษัทก็ได้ไอ้พวกนี้อาจจะมีครับแต่มันไม่เดือดร้อนก็ช่างเอาไปเลยให้เขาเลือกได้ตามชอบถ้าเป็นศัพท์ผมเรียกว่าให้ทุกคนไปที่ชอบที่ชอบเนาะมันจะดีนะครับทุกคนไปที่ชอบที่ชอบมันจะดีเดี๋ยวนี้มันไปที่ชอบไม่ได้ไงบังคับให้ไปโรงพยาบาลรัฐบาลอย่างเดียว30บาทเนี่ยได้จากพาราเซตามอลเนี่ยเราไม่ชอบมันก็ให้ไปให้เขาไปรัฐบาลโรงพยาบาลเอกชนมันแพงมากเราไม่อยากไปมันก็ต้องไปนะไม่มีทางเลือกที่เราอยากจะชอบไงถ้าทุกคนไปที่ชอบที่ชอบได้เนี่ยนะปัญหามันก็ไม่มีไงเดี๋ยวนี้เราชอบกัญชามันให้เรามาไม่ใช่ไปยาสมัยใหม่อย่างเดียวก็เราไม่ชอบอ่ะเชิญครับมีคำถามคือเรียนอาจารย์ครับคือมีกรณีที่เป็นโรคแบบที่อาจารย์บอกโรคพุ่มพวงอ่ะที่ทำลายอวัยวะภายในอ่ะอาจารย์มีเคสไหมเช่นทำลายไตหรือทำลายไอสารที่เชื่อมระหว่างไอ้การทำงานของกล้ามเนื้อกับเส้นประสาทนะครับคืออะไรที่เป็นภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองแบบไม่จำกัดเนี่ยเขาเรียกพวกภูมิพวงนั่นแหละครับพวกภูมิพวงนี่แหละมันทำลายไม่เลือกหรอกเพราะนั้นกัญชามรักษาได้หมดแหละ
พราะว่ามันไปจัดการที่ตัวภูมิคุ้มกันเองก็คือเหมือนกับว่าไปปรับให้มันเข้าที่เนาะมันไม่เข้าที่มันทำลายไม่รู้เรื่องอย่างผมเนี่ยไม่เป็นไรเลยเพราะว่ามันปรับเข้าที่นะแต่คนที่เป็นโรคภูมิพวงเนี่ยมันไม่เข้าที่ครับมันเห็นอะไรศัตรูหมดเลยมันทำลายไม่เลือกทำหน้าที่เกินไปเหมือนผมเคยเป็นโรคหืดนะครับไอ้นี่ก็ภูมิกันมันไวเกินไปพอเจอละอองข้าวนิดเดียวนะครับมันกลัวมากมันปิดหลอดลมเลยครับนะครับตีบเลยแล้วก็เอาเสลดมาอุดไว้คือมันกลัวไอ้ตัวนั้นจนไม่รู้ว่าเราเนี่ยขาดออกซิเจนไม่ได้นะมันไม่รู้มันกลัวไอ้ละอองข้าวซะจนเราเนี่ยแบบจะตายอ่ะเพราะขาดอากาศตายละอองข้าวไม่ตายนะครับมันกลัวมากพอเราปรับร่างกายได้มันไม่กลัวเราก็ไม่เป็นหืดไอ้แบบเดียวกันนะครับเพราะว่ามันต้องปรับร่างกายเราไอ้เนี่ยกัญชามันปรับได้เพราะว่ามันไม่ทำให้เรานอนหลับแบบสนิทแบบนั้นเนาะร่างกายมันก็ซ่อมตัวเองได้เราไม่รู้หรอกมันซ่อมยังไงนะครับมันซับซ้อนเกินไปแต่มันซ่อมได้จริงเพราะว่าเรามีตัวเลขเรามีสถิติเราไม่ได้ไปรู้มากหรอกครับมันทำงานยังไงนะเรารู้ก็ไม่รู้จริงหรอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้เราใช้แล้วได้ผลก็ใช้ไปไอ้หลักนี้สำคัญนะครับไม่ใช่คุณรู้ก่อนแล้วค่อยทำนะครับไม่จำเป็นแอบยังเข้าป่านะเข้าหลงป่านะครับคุณไม่รู้จักต้นไม้ไม่รู้จักอาหารเลยเนี่ยถ้าก็บอกถ้าผมไม่รู้ผมไม่กินนะครับคุณตายไหมคุณตายไงแก่เพราะนั้นไม่ต้องรู้ครับไปดูลิงมาเลยลิงมันกินอะไรครับกินตามมันไปเลยไม่ต้องรู้เพราะอะไรเพราะลิงมันพิสูจน์แล้วไงมันเหมือนคนถ้ามันกินได้เราก็กินได้ไงคุณจะไปรู้ว่ามันเป็นพืชอะไรมันมีโปรตีนวิตามินอะไรเงี้ยไม่ต้องไปรู้ครับคุณตายก่อนไอ้แบบนี้เหมือนกันคุณใช้แพทย์ปัจจุบันคุณตายไหมครับแต่คุณใช้กัญชาเนี่ยคุณไม่ต้องรู้หรอกมันทำงานยังไงเนี่ยแต่คุณรอดคุณเอาไหมคุณก็ดูคนอื่นที่ใช้กัญชารอดก็ใช้ตามเขาไปใช้ตามหมอมันตายไม่ต้องไปทำตามมันหรอกแต่คุณบอกไม่รู้กัญชาทำงานยังไงหมอบอกไอ้เนี่ยทำงานกดภูมิคุ้มกันนะทำตามหมอแล้วคุณอยากตายเหรอไม่ต้องรู้ครับเอาความจริงมาพูดกันประสบการณ์มันดีกว่ารู้แล้วทำอะไรไม่ได้ไปรู้ทำไมรู้หลอกๆกันสิไม่รู้จริงอ่ะรู้จริงต้องทำได้ครับเหมือนขี่จักรยานเนี่ยคุณรู้ไหมขี่จักรยานไงรู้ครับขึ้นไปแล้วก็ถีบไปแล้วก็ถือแฮนด์ไปเดี๋ยวก็ไปได้เองคุณขี่เป็นไหมล่ะคุณรู้แบบนั้นอ่ะคุณไปฝึกขี่มันพอขี่เป็นแล้วไม่ต้องรู้หรอกครับมันขี่ได้แล้วก็แล้วกันกัญชารักษาได้ก็ได้ไงครับเราจดมาเป็น 8,000 คนน่ะรักษาได้ไงแล้วคุณจะไปเชื่อไอ้ที่มันรักษาไม่ได้เหรอมันบอกรักษาไม่ได้หรอกแล้วคนบอกรักษาไม่ได้มันเคยใช้กัญชามาก่อนไหมก็ยาของรักษาไม่ได้อยู่แล้วอะแล้วรักษาได้มันบอกรักษาไม่ได้ก็ไม่เคยใช้ยาเราอะแล้วไปเชื่อมันนะแล้วแจกฟรีไอ้นั่นแพงๆจะตายไปแล้วไปเชื่อมันทำไมมันแพงแล้วก็รักษาก็ไม่ได้เชิญครับคุณต้องเลิกต้องหยุดแน่นอนอยู่แล้วคุณไปกดทำไมภูมิกันต้องไปทำงานดิคือเดิมเนี่ยเขาจะรักษากับแผนปัจจุบันอยู่นะครับแล้วก็กินยากดภูมิคุ้มกันไม่ให้มันทำลายมากขึ้นแต่มันไม่หายเรารู้มันก็เสื่อมไปเรื่อยทีนี้ก็สนใจจะมาปรับใช้ทางด้านนี้แล้วเชื่อด้วยว่าได้ผลทีนี้ช่วงรอยต่อเนี่ยจะยังไงดีก็มันคือหมายถึงว่าจะเลิกทันทีหรือว่าอ๋ออันนี้รายละเอียดเนาะครับรายละเอียดเนี่ยคุณก็ต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่เรานะที่เขาบันทึกเองอ่ะสมมติว่าโรคภูมิพวงเนี่ยสมมติว่ามีสัก100คนนะเขาก็จะมีตัวเลขว่าไอ้คน100คนเนี่ยกินยากดภูมิกันระดับไหนนะแล้วขอเลิกได้ยังไงเนี่ยเขามีตัวเลขจริงว่าเลิกแบบนี้เป็นอย่างงี้เลิกแบบนี้งี้นะคุณต้องไปดูประสบการณ์ตรงอันนั้นน่ะผมมีรายละเอียดคุณต้องไปคุยกับเขาแล้วก็ไปขอดูเขาถ้าคุณเห็นว่าแบบนี้ดีคุณก็ลองตามนั้นแหละเพราะว่าเราเอาประสบการณ์จริงมาพูดกันเราไม่ได้นึกเอาเฉยๆแล้วมาบอกคุณนะที่ผมบอกว่าที่มันยากในการใช้ยากัญชาคือคุณใช้ยาเก่าอยู่นะครับแล้วคุณก็ไม่รู้จะเลิกยังไงหรือไม่ยอมเลิกเนี่ยซึ่งเราช่วยไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ยอมเลิกนะเราช่วยไม่ได้เลยแต่จะเลิกยังไงเนี่ยมาคุยกันก่อนนะว่าเลิกแบบไหนเนี่ยมันจะไม่อันตรายใช่ไหมแล้วคุณต้องยอมก่อนว่าตอนเลิกครั้งแรกเนี่ยอาการอาจจะแย่ลงนะครับแต่ไม่ถึงกับแย่มากหรอกต้องแย่ลงกว่าที่คุณใช้อยู่นะแต่มันชั่วคราวนิดหน่อยคุณผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยหลังนั้นจะดีขึ้นเองถ้าคุณไม่ผ่านตรงนี้ไปได้นะคุณก็ต้องไปใช้ยาเก่านั่นแหละซึ่งมันไม่หายไงต้องรู้ว่าช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยคุณต้องมีอาการบ้างเขาเรียกว่าคุณเนี่ยลงแดงยาเดิมเหมือนยาเสพติดนะคุณเลิกมันลงแดงใช่ไหมล่ะไอ้นี่เหมือนกันคุณใช้ยาแบบนี้นานๆลงแดงครับถ้าคุณเลิกมันอ่ะ
คุณต้องยอมมันแต่ว่ามันไม่ถึงกับตายคุณก็ผ่านตรงนั้นให้ได้ซึ่งไม่ถึงอาทิตย์หรอกครับก็ผ่านได้แล้วแต่บางคน2วันไม่เอาแล้วกลับไปใช้ยังเก่าเฮ้ยแย่ลงยาลงกลับไปแล้วไอ้พวกนี้ไม่มีทางจะใช้ได้หรอกเพราะว่าไม่ลงทุนเลยไงจะเอาจะได้ไอ้เก่าเนี่ยเป็นยังไงมาก็ยอมไปแต่ว่าไอ้ของใหม่นิดหน่อยก็ไม่เอาแล้วไอ้แบบนี้เราช่วยไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ดูเนี่ยว่าคนอื่นเขาทำมาแบบนี้เขาต้องผ่านช่วงนี้ให้ได้ก่อนเนาะแต่คุณไม่ยอมผ่านช่วงนี้คุณก็มีทางเข้าไปถึงตรงนั้นได้หรอกเพราะคุณใช้ยาเก่ามาต้องกี่ปีแล้วอยู่ดีคุณจะเลิกปุ๊บปั๊บแล้วมีอาการไม่เป็นไปไม่ได้หรอกต้องเป็นบ้างแต่ไม่ถึงกับตายคุณต้องรู้ตรงนี้ก่อนนะไม่ใช่ว่าพอกินแล้วมันดีทุกอย่างเลยที่ไหนจะมีแล้วไม่มีหรอกคุณกินยาเก่ามาต้องนานเนยแล้วต้องเลิกให้ได้แต่ว่าต้องไปดูคนที่เขาเลิกมาก่อนนะเป็นยังไงคนไม่ใช่คนเดียวครับแบบคุณเป็นร้อยร้อยคุณก็ต้องไปดูเอาสิเขาผ่านได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าถ้าเรามีตัวเลขเนี่ยเราไม่บอกหรอกเพราะว่าคิดเอาได้ไงมันต้องไปดูของจริงไม่ใช่ว่านึกเอาแล้วก็พูดไปส่งๆอ่ะมันจะเป็นจริงได้ไงหมอส่วนใหญ่นึกเอาเฉยๆว่ากัญชาไม่ดีกัญชาเป็นยุ่งงี้นะไม่เคยใช้สักทีนึงเลยมาพูดไปเอาไอ้กรณีที่เขาใช้ไม่เป็นใต้ดินให้กินจนเมาเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยกินแล้วเข้าโรงพยาบาลทุกคนโธ่เอ้ยก็ไปใช้กรณีที่มันใช้ไม่เป็นแล้วทีกรณีที่เขากินเกินขนาดยาหมอตายไม่ยกตัวอย่างมาบ้างมันตายอ่ะไอ้นี่ไม่ตายด้วยซ้ำเพราะนั้นแบบเนี้ยเราเข้าใจคุณเขาว่าคุณกลัวเพราะว่ามันใช้มานานเนาะแต่คุณก็ต้องไปดูตัวเลขก่อนว่าเราใช้มากี่ร้อยคนแล้วแล้วทุกคนเนี่ยมันมีอันตรายไหมอาการที่จะเกิดขึ้นคืออะไรตอนที่เปลี่ยนยานะโดยเฉพาะยาของเราเนี่ยยากดภูมิเนี่ยมันต้องมีแน่นอนอยู่แล้วแต่มันนานไหมอันตรายขนาดไหนเนี่ยเราต้องไปดูก่อนนะแล้วตัดสินใจเองว่าจะเอาไหมล่ะถ้าไม่เอาก็แล้วไปถ้าเอาก็ต้องเจออาการแบบนั้นแหละมันไม่เจอไม่ได้หรอกมันเป็นอาการเกิดจากยาเก่าของคุณไม่ใช่เกิดจากไอ้กัญชาหรอกครับก็พอมีอีกท่านนึงฮะจะถามเชิญครับคือคนสุขภาพดีเนี่ยเหมือนกับการป้องกันเนาะคือเราก็รู้แม้ป้องกันดีกว่าการรักษาใช่ไหมแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยประมาทเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องทำไปหรอกเราก็ทำตามเรื่องตามรายไปนะป่วยมาแล้วเขารักษาเนี่ยไอ้นี่มันคิดแบบปลายเหตุไงมันต้องที่ต้นเหตุเพราะนั้นการที่เราใช้น้ำกัญชาเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรมากเราก็กินแค่นอนหลับให้ได้คะแนนเกินมาตรฐานคือ 70% นะอย่างผมใช้โปรแกรมของของฮาวเวิร์ดเนี่ย 70% ขึ้นไปโอเคแล้วถึงจะไม่ได้ครบ 3-4 ตัวนะขาดไปบ้างแต่คะแนนรวมมันเกิน70ก็โอเคนะเหมือนกันแล้วเนี่ยสอบไม่ได้ทุกวิชาหรอกแต่ว่ารวมแล้วเกิน 60% เกินแบบเนี้ยก็ได้ถ้าสมัยก่อนนะสมัยนี้ต้องได้ทุกวิชาแต่สมัยก่อนไม่ต้องเลยครับเอาคะแนนรวมอย่างเดียวไอ้กรณีเราเนี่ยเอาคะแนนรวมเท่านั้นแหละแต่ว่าได้ทุกตัวก็ดีนะอย่างผมเนี่ยผมก็กินเพื่อป้องกันนะครับแต่ว่ามันก็บำรุงด้วยเช่นสมองมันบำรุงทุกวันนะครับมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าตาผมใช้ทุกวันเนี่ยผมก็ซ่อมที่ผมใช้ทุกวันตากแดดเนี่ยผมก็ใช้โดนลมก็ใช้ดูแท็บเล็ตก็ใช้นะครับไอ้พวกเนี้ยมันกินตาเราเยอะแล้วก็ใช้สิมาเราแปรงฟันทำไมเราแปรงฟันทุกวันเราแล้วก็ไปเคี้ยวอาหารทุกวันใช่ไหมทำไมไม่แปรงฟันนะเพราะว่าถ้าไม่แปรงไอ้พวกเศษอาหารมันเกาะนะทำไมอาบน้ำทุกวันล่ะเพราะว่าเรามีเหงื่อทุกวันก็แบบเดียวแล้วครับเราใช้กัญชาก็เหมือนกับเราแปรงฟันนั่นแหละไม่ได้แตกต่างกันหรอกถ้าเราไม่ใช้ร่างกายเลยนะครับก็ไม่ได้กินมันก็ได้อันนี้มันใช้ทุกวันมันเสื่อมทุกวันเราก็ต้องซ่อมมันแต่ว่ากรณีเด็กเนี่ยมันคนละเรื่องเด็กมันกำลังโตนะครับแล้วก็กำลังพัฒนาเนี่ยมันจะจัดระเบียบมันจะทำอะไรเนี่ยซับซ้อนกว่าคนโตแล้วเยอะแยะขนาดผมแก่แล้วเนี่ยเนาะเพราะสมองมันเสื่อมไปแล้วเนี่ยเราจะสร้างมาใหม่นะครับไม่ได้สร้างแบบเดิมสร้างแบบที่ดีกว่าเดิมเยอะเพราะนั้นไอเด็กหรือว่าคนหนุ่มเนี่ยมันจะดีกว่าที่คนแก่ใช้อีกหลายเท่าขนาดคนแก่ยังขนาดนี้เนาะแล้วคนหนุ่มกับเด็กจะเป็นขนาดไหนเพราะนั้นผมแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดโรคก่อนหรอกถ้าผมทำได้นะผมจะให้เด็กแรกเกิดเนี่ยคนละ12 cc เพื่อหยดวันละหยดจนกระทั่งครบปีหลังจากนั้นน่ะเขาจะเป็นเด็กที่พึ่งตัวเองได้ตลอดชีวิตแล้ว12 cc กี่บาทครับ36บาทเอาขนาดคุณซื้อดอกมากิโลเป็นหมื่นนะ36บาทครับทำไมให้ไม่ได้เด็กคนนึงอ่ะดีกว่าไปให้เด็ก 200,000 บาทอีกได้อะไรขึ้นมาเด็ก 200,000 บาทที่เขาจะให้กันเนี่ยภาษีรถแท้ๆเนาะ
อันนี้ผมแจกฟรีโดยไม่ต้องใช้ภาษีใครก็ได้36บาทเนี่ยเห็นไหมมันดีกันเยอะแต่ว่าปัจจุบันนี้แม้แต่คนป่วยยังไม่มียาให้เขาเลยแล้วคนปกติจะไม่ให้ได้ไงอย่างผมเนี่ยพูดบ่อยๆนะว่าผมหยอดตาทุกคืนเนี่ยนะเพื่อจะรักษาตาผมเนี่ยนะซึ่งผมหายแล้วผมรักษาไม่เป็นอีกใช่ไหมผมก็จะหยอดทุกคืนการหยอดเนี่ยต้องหยอดให้มันพอนะครับก็คือหยอดแล้วก็กระพริบตานะครับแล้วก็ลองหลับตาดูแล้วแตะดูถ้ามันไม่ล้นนะแสดงไม่พอแล้วก็หยอดอีกสักหยดหนึ่งข้าวหยดนะจนกระทั่งกระพริบแล้วหลับตาแล้วมันล้นมาเนี่ยเนาะถึงจะพอแต่พอมันล้นแล้วมันเหนียวใช่ไหมครับก็ปาดทิ้งผมเล่าบ่อยนะพอปาดทิ้งทุกคืนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับผมเอาลองทายที่เกิดอะไรกับผมผมปาดทิ้งทุกคืนเนี่ยทายได้ทายถูกไหมติงกามก็หายไปหมดเนี่ยเห็นไหมเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยติงกาผมน้อยกว่า60เยอะแยะเนี่ยมันไม่มีอ่ะถ้าผมบอกเนี่ยคนก็บอกฮะอย่างนั้นก็เอาไปทาหน้าเด้งดิก็ทาหน้าเด้งได้ครับแต่มันเปลืองผมไม่แจกหรอกผมแจกคนป่วยก่อนหน้าเด้งผมไม่แจกแต่ว่ามันหน้าเด้งได้คุณก็ไปทำเอาเองดิคุณก็ทาหน้าเด้งของคุณจะรอให้หน้ามันเหี่ยวก่อนทำไมเห็นไหมครับว่ามันขนาดนี้มันมากขนาดนี้แต่ไอ้ที่ไม่จำเป็นเนี่ยผมยังไม่บอกก่อนเพราะว่าผมมีของน้อยผมก็จะแจกที่จำเป็นก่อนไงแต่ถ้าคุณทำเองปลูกเองนะครับคุณก็ใช้ตามใจชอบที่ตั้งแต่เด็กจนตั้งแก่จนตายนั่นแหละตั้งเกิดจนตายมันขนาดนี้แล้วถามว่าแล้วคนยังไม่อยากจะไปครอบครองผูกขาดได้ไงมันดีขนาดนี้แล้วอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนี่นะเงินมันมากกว่ายาครับแล้วมันจะอยากให้กัญชามาไหมเรานอกจากมันจะครอบครองซะเองเนาะเนี่ยมันขนาดนั้นเลยเนาะแล้วยิ่งวันนี้นี่ผมไปลาวมานะมันสะใจมากลาวเขาทำมา37ปีนะหัวหน้าที่นั่นทำมา37ปีอายุแก64 65นี่นะแกยังหนุ่มเลยพอแกใช้เหมือนผมนี่แหละนะแต่แกใช้ก่อนผมแล้วเมียกันเนี่ยนะโอ้โหเพิ่ง20กว่า24 25เองเนาะขาวเพรียวโอ้โหทรงนี่แบบสวยมากนะผมก็ถามนะว่าโอ้ยทำไมแกเนี่ยมาแต่งกับเด็กแล้วทำไมแกเพิ่งมาแต่งตอนแกแกบอกว่าโอ้ยเมียแกตอนหนุ่มๆเนี่ยเขาหนีเขาไปแล้วเพราะว่าแกต้องไปต่างประเทศทีละ5ปี6ปีนะเมียเขาไม่รอแล้วขนาดมีลูกคนนะไปเอาผัวใหม่แล้วคนเราเขาเรียกเอาผัวไปเอาผัวใหม่แล้วทิ้งกันแล้วแกก็อยู่เป็นโสดมาจน60นะ59 60เนี่ยปรากฏว่าเพื่อนๆน่ะสงสารแกหาเมียให้แกใหม่อายุตอนนั้น20มั้งนะแต่งกับแกต้อง60ละก็ถามแกว่าทำไมคนสวยอย่างเงี้ยมาเลือกแต่งกับแกบอกว่าโอ๊ยเก่าไม่สวยแบบนี้หรอกอ๋อไม่สวยแล้วเป็นยังไงฉันไม่สวยเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยน้ำหนัก80กว่าจะสวยไหมล่ะสูง160อะน้ำหนัก80กว่าเนาะแล้วผิวก็ดำมืดจ้ะเขาถึงให้แต่งกับแกไงแล้วทำไมสวยได้เงี้ยแกบอกว่าเพราะว่าเขาน้อยใจว่าแกไม่พาออกงานแกเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็เป็นข้าราชการระดับสูงนะเป็นหัวหน้าแผนกแพทย์โบราณของประเทศเลยอะเขามีแพทย์โบราณกับแพทย์แผนใหม่ไหมแกเนี่ยเป็นหัวหน้าแพทย์โบราณเลยนะเป็นสมาชิกพรรคด้วยแกก็ไม่พาลูกไม่พาเมียคนนี้ออกงานเพราะว่าโถทั้งดำทั้งอ้วนจะพาออกได้ไงใช่ไหมเมียก็น้อยใจบอกว่าไม่พาออกเลยแกก็จะเอาใจเมียแต่ว่าแกก็ไม่กล้าพาออกนะแกก็ปรุงยาเฉพาะให้เมียแกนะเอากัญชาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งปรุงยาให้เมียแกกินไม่ถึงปีครับเป็นนางฟ้าเลยทั้งขาวทั้งเพรียวทำได้ไงแกบอกต้องสวยจากภายในออกมาไม่ต้องเกาหลีครับแกเนี่ยให้กินยาเนี่ยสวยกว่าเกาหลีเพราะว่ามันถาวรไม่ใช่ผ่าตัดศัลยกรรมอะไรแบบนั้นไปดูดไขมันไม่ใช่ครับถาวรนะแกใช้ไปปรับ DNA เลยครับปรับ DNA เลยลูกก็สวยเหมือนแม่ด้วยไม่ใช่ว่าผ่าข้างนอกลูกมาดำปื๋อเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ครับเปลี่ยน DNA เลยแกใช้กัญชาเปลี่ยน DNA นะครับเดี๋ยวนี้นะลาวนะครับโอ้เขาไปไกลแล้วครับเขาใช้เครื่องนาโนเครื่องปรมาณูสันตินะครับเอาสมุนไพรหลายตัวเนี่ยมาปั่นเข้าด้วยกันระดับโมเลกุลนะครับให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเขาใช้ระดับนั้นแล้วที่ลาวน่ะเรายังคิดว่าเขาโง่เหรอแล้วเท้าเนี่ยแกเป็นด็อกเตอร์นะครับจบรัสเซียเนี่ยแกเป็นลูกครึ่งไทยแม่แกเป็นคนอุบลแกรักแม่มากเพราะนั้นแกมีอะไรดีเนี่ยแกจะให้ประเทศไทยครับถ้าคนดีๆไปขอแกจะให้
อย่างผมไปเนี่ยก็จะให้เพราะว่าตอนผมไปอยู่ที่นั่นอ่ะแกได้ข่าวผมใช่ไหมตอนมีเรื่องอ่ะแกก็มาเยี่ยมมาคุยกันมีด้วยเหรอคนแบบนี้แกว่าเนาะแกก็เล่าให้ฟังว่าคนไทยไปทำที่นั่นบ้างนะโอ้แกเล่าให้ฟังหมดแหละคนไทยไปทำอะไรที่นั่นอ่ะผมรู้หมดเลยแต่ว่าถ้าผมจะเอาวิชาแกจะให้วิชาเมียสวยเนี่ยเอาไหม ผมว่างๆมันจะไปอยู่หรอกนะคือเรื่องพวกนี้อย่าคิดนะครับกัญชามันแค่ยาหรือว่าแค่เครื่องดื่มนะครับมันเรื่องเสริมสวยเนี่ยหรือเรื่องเครื่องสำอางเนี่ยมันสุดยอดของโลกเลยครับซึ่งตรงนี้แหละที่มันจะเป็นเงินเป็นทองที่แบบทั้งโลกเขาจะยินดีประเคนให้เลยครับเดี๋ยวพ่อผู้หญิงเนาะนี่แหละความลับของเขายังอีกเยอะซึ่งเขาบอกให้เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเพราะว่าแม่เขาเนาะชาติอื่นมาซื้อเท่าไหร่เขาไม่ให้ครับเขาไม่ทางให้เลยอันนี้ก็คืออนาคตเนี่ยถ้าเราพัฒนาไปในแนวทางของเพื่อนบ้านกันนี่นะเราจะไปถึงไหนไม่รู้ฝรั่งไม่มีทางทำตามทันเลยครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ทันเลยอยู่แล้วที่เรารู้เนี่ยมากกว่าฝรั่งไม่รู้กี่ร้อยเท่าอยู่แล้วแต่ถ้าทำต่อไปได้แบบแนวทางเราเนี่ยไม่มีทางที่โลกนี้จะทันเราเลยนะใช้ระบบตะวันออกแล้วนี่แหละอย่ามาขัดขากันเองอย่ามาเอาต่างชาติมาครอบงำเท่านั้นแหละที่เราจะสู้คือสู้คนในกันเองนะครับต่างชาติเราไม่กลัวหรอกกลัวไอ้คนขายชาตินี่แหละครับครับก็คิดว่าถึงเวลา